สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีค่ะวันนี้อยู่ที่รัฐสภาเกียรติกายนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2563ก็มาพูดคุยกันเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคณะราษฎรนั้นเขานัดจะไปชุมนุมกันที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็เปลี่ยนสถานที่มาที่ SCB Parkก็คือไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่อยู่ที่แยกราชเทวีซึ่งสถานที่คนละที่เลยแล้วก็เป็นการบอกล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงกลางคืนของเมื่อวานก่อนที่จะมาจัดกิจกรรมรวมกันก็คือเขาเรียกว่าอีกวันนึงเลยดังนั้นทั้งที่บอกว่าโยกย้ายสถานที่แล้วเนี่ยแบเรียร์ไม่มีรถเมย์ไม่มาแต่ว่ามีตู้คอนเทนเนอร์มาอยู่ตรงแยกจปร.แล้วก็ถนนราชดำเนินทั้งที่รู้ว่าจุดตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปชุมนุมกันแต่ก็มีการวางตู้คอนเทนเนอร์จนเป็นเหตุให้รถติดแล้วก็บอกว่ามีการมาโทษกลุ่มผู้ชุมนุมกระทั่งเมื่อวานนี้การยุติการชุมนุมที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เนี่ยยุติกันตั้งแต่ประมาณสัก3 ทุ่มเศษเหตุการณ์กลับมีความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงการยุติการชุมนุมแล้วซึ่งมีทั้งเรื่องของปืนเรื่องของระเบิดปรากฏว่ามีการ IO ปล่อยข่าวบอกว่าเป็นการทะเลาะกันเองของกลุ่มกาดอาชีวะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่รัฐสภาเกียรติกายที่มันมีเหตุการณ์ชุลมุนแล้วก็บอกว่าเป็นการยิงกันเองของกาดฝั่งของคณะราษฎรเมื่อวานนี้โชคดีที่ไปตะคุบจับคนที่ใช้ปืนยิงเนื่องจากว่าตัวใหญ่แล้ววิ่งหนีและสะดุดล้มจนกระทั่งถูกรุมสกรรมทีนี้เราจะมาตามหาความจริงกันว่าข้อเท็จจริงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันเพราะว่าวันนี้ที่สภาเองก็มีการยื่นยติด่วนในการให้ติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับสสสมคิดเชื้อคงค่ะสสเขต10อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยและดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีสองท่านค่ะสวัสดีครับครับก็ถือว่าเรามาอยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์สลายการชุมนุมด้านหน้าที่หนักๆด้วยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็หนักเรียกว่าชุลมุนกันพอสมควรทีเดียวเมื่อคืนดูข่าวก็ชุลมุนโอ้โหชุลมุนมากค่ะเมื่อคืนตรงไปตรงมาเราไปถ่ายทอดสดยาวตลอดนะครับจนกว่าก็กลายเป็นสภาเดือดวันนี้ด้วยใช่นะครับเมื่อเช้าพรรคเพื่อไทยค่ะโดยนายวิสารนะใช่ค่ะโดยท่านรัฐมนตรีวิสารเนี่ยเสนอเขาเรียกยัตติด้วยวาจาค่ะเหมือนกระทู้ถามด้วยวาจาไม่ต้องบอกล่วงหน้าแต่ต้องมีเสียงส.ส.รับรองค่ะอะไรเพื่อไทยก็ภาคฝ่ายค้านก็รับรองก็จะเสนอเรื่องความเคลื่อนความเดือดร้อนความเหตุการณ์ที่ชุมนุมเมื่อคืนนี้ที่หน้า SCB ธนาคารใหญ่ไทยพาณิชย์ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะให้รัฐบาลมาตอบแต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการลงมติปรากฏว่าช่วงลงมตินั้นน่ะทางฝ่ายค้านก็แพ้ตามระเบียบแต่รัฐบาลเป็น217ซึ่งจริงๆแล้วทางพรรคฝ่ายค้านหลายคนก็บอกเสียงเขาไม่น่าถึงเขาก็เกรงว่ามีการกดบัตรแทนกันเพราะมันเวลามันปัจจุบันถนนมาตั้ง10 โมงกว่าแต่ปัญหามันเกิดก็คือว่าในเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณหมอชลน่านก็บอกว่าเราเองก็มีความไม่เชื่อใจแต่ไม่อยากจะว่ากันแรงเอาเป็นว่าก็เลยเสนอญัตติขอไม่นับองค์ประชุมโดยการเรียกรายชื่อเป็นรายบุคคลก็เสียเวลาชั่วโมงครึ่งก็ระดมกันมาทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะเราเห็นว่าเรื่องนี้รัฐบาลเองเหมือนไม่ใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับซึ่งทางทีมฝ่ายค้านก็บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ต่อให้ฝ่ายไหนบาดเจ็บต่อให้ฝ่ายไหนมีเรื่องมีราวกันเราก็ไม่อยากให้เกิดเราต้องมาพูดกันในสภาแล้วอาการหนักนะคะเมื่อวานน้องที่โดนยิงโดนจริงแต่เมื่อเช้าน้องที่นั่นก็ผมโทรคุยกับท่านคุณหมอทศพรแล้วปลอดภัยแล้วค่ะคุณหมอทศพรเสรีรักษ์ไปดูอยู่ครับโอ้โหโชคดีที่คุณหมอเห็นบอกว่าไส้ทะลักเลยนะคุณหมอตัดไส้ตัดไส้เลยช่วงลูกกระสุนเนี่ยไปตรงหัวเหนาเลยนะคะใช่ครับอันตรายมากอันตรายมากอันตรายมากโชคดีฮะถือว่าโชคดีค่ะโชคดีที่คุณหมออยู่ในที่ชุมนุมนะคะแล้วคุณหมอก็รีบประสานผ่าตัดด่วนเมื่อวานนี้สุดผ่าตัดหลายชั่วโมงนะคะใช่ครับค่ะจริงเมื่อเช้าเนี่ยท่านรัฐมนตรีวิสารเนี่ยจริงก็คุยกันอยากจะถามรัฐบาลว่าทำไมถึงปล่อยให้มีการยิงกันถูกต้องครับคุณปล่อยได้ยังไงไหนว่าคุณบอกว่า
กลุ่มตำรวจนอกเครื่องแบบทหารนอกเครื่องแบบกอมรมนกอะไรต่างๆเนี่ยข้าราชการทั้งหลายแหละมินเนียนด้วยมินเนียนเต็มอยู่นั่นหมดแล้วทำไมปล่อยให้แล้วไม่ใช่ไปคนเดียวนะ3ประมาณ3เป็นกลุ่มด้วยไอ้3นี่หมายความว่าที่เขาเห็นแต่ความจริงเขาเวลาเขาไปเขาบอกว่าเห็นกลับกันเป็นกลุ่มเลยคือหนีกันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นทำไมต้องปล่อยให้มีการยิงกันในชุมนุมของภาคประชาชนอย่างนี้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบท่านในมุมของรัฐบาลถูกไหมฮะจริงๆต้องมาตอบแค่ต้องมาตอบทำไมต้องไปกีดกันบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ถามแล้วก่อนเกิดเหตุนะคะตอนช่วงเย็นเนี่ยมีการจับกลุ่มครูใหญ่ขอนแก่นพอกันทีเนี่ยคือจับส่งไปที่อุดรเลยแล้วก็ช่วงระหว่างประมาณสักสองทุ่มเศษบุกจับไผ่ดาวดินในม็อบเลยคือตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยไปจับแล้วทำไมถึงไม่สามารถควบคุมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานได้คนก็งงนะคะคือผมดูแล้วเมื่อวานเนี่ยชัดผมพยายามจะดูจากคลิปนะใส่หมวกกันน็อกใช่แล้วเป็นกลุ่มมีคนอ้วนคนผอมคนหนึ่งแล้วพอระเบิดดังตุ้มหลังจากนั้นก็ปั้งปั้งปั้งใช่ค่ะจะมาเพราะคนกล้าที่จะไปยิงในวงของวงราษฎรแต่ราชการจะต้องมีอะไรหรือเปล่าที่คุณจะต้องไปตรวจสอบดูซิว่ามันปล่อยได้ยังไงและสำคัญก็คือคนที่ไปชุมนุมมันไม่ใช่ใครนะลูกหลานและยังไม่พอยังเป็นลักษณะของการออกข่าวมันบอกว่าอ๋อไอ้กลุ่มอาชีวะนั่นแหละยิงกันเองอันนี้คือผมมองว่าเอ๊ะมันออกอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นเรื่องไอโอรัฐบาลที่น่าเกลียดมากค่ะแล้วเมื่อคืนการชุมนุมนะทางทีมงานกรรมาธิการผมที่ชวนกันไปทำเนี่ยไปหลายคนนะก็ผมก็ได้วานให้ท่านสสธีรรัตน์สำเร็จวันนี้แล้วก็สสเปิ้ลท่านสสเปิ้ลอุบลกิตัญญาแล้วก็โฆษกพรรคสสเอิร์ธคุณสลันทินสุวรรณปรากฏว่าก็ได้ไปดูจน3ทุ่มจนกว่าจะเลิกก็กลับตอนนั้นยังไม่เกิดเหตุการณ์ปรากฏว่าคนหนึ่งที่ไปสุดท้ายเพื่อนคือคุณน้ำจิรพรสินทุพลายโอ้นี่อยู่หน้าห้องผ่าตัดเลยไปเจอเหตุการณ์ตรงนี้ หยัดหมาดๆก็เลยตามไปดูถึงหน้าห้องผ่าตัดก็พยายามรายงานเข้ามายังทางภาคว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรผมเองก็ได้รับทราบตอนเช้าเนื่องจากเมื่อคืนเหตุการณ์มันเกิด4ทุ่มกว่าใช่ค่ะ4ทุ่มกว่า4ทุ่มกว่าแล้วก็เราก็เป็นห่วงเป็นใยก็เลยประสานกับท่านคุณหมอทศพรเสรีรักษ์ท่านก็มาพูดกับผมตอน9โมงว่าปลอดภัยค่ะพอดีว่าเมื่อวานนี้ปอก็สแตนบายอยู่ที่จัดรายการกลางคืนตีหนึ่งค่ะจัดรายการตีหนึ่งจัดเสร็จตีสามค่ะเพราะว่าคนต้องสรุปเรื่องราวให้คนฟังเพราะคนเข้ามาติดตามพอดีก็ได้เห็นคลิปที่อาจารย์ขอโทษแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเมื่อคืนผมพยายามดูทีวีสื่อช่องหลักไม่ค่อยมีภาพเลยไม่มีแล้วถือว่าผมนึกถึงภาพตอนคนเสื้อแดงชุมนุมเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นบอกเกิดของ AC Update เป็นบอกเกิดคุณปอยเป็นบอกเกิดของท่านอดิศรดำเนินเราทุกคนก็เกิดจากทุกคนเพราะรู้ไหมเพราะมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนื่องจากว่าสื่อหลักๆทีวีหลักๆออกข่าวแค่นิดเดียวผมเห็นช่อง32ไทยรัฐออกมากหน่อยมีปัญหาไทยรัฐเมื่อวานมีปัญหานิดนึงค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวในรายงานบอกเลยว่าเป็นการทะเลาะกันเองทีนี้ก็มีการออกมาขอโทษค่ะไทยรัฐออกมาขอโทษบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานข่าวผิดพลาดนะคะก็เลยทำให้จริงๆปัญหาเมื่อวานนี้มีการแบนไทยรัฐเกิดขึ้นมาเลยนะคะคือความจริงคุณจะแบนใครไม่แบนยุคนี้ไม่เหมือนยุคเสื้อแดงที่มาชุมนุมราชประสงค์ที่มาชุมนุมปี53ครับเขามี YouTube ที่ส่งเข้ามาทุกหน่วยเขาสามารถดูสดได้หมดคุณไม่สามารถแบนใครได้แล้วคุณแบนได้แต่ทีวีที่อยู่ใต้อำนาจในทุนค่ะคือว่าไทยรัฐเมื่อวานนี้มีปัญหาเรื่องการรายงานจริงๆกระทั่งทางด้านของช่องไทยรัฐเองเนี่ยต้องขอโทษเพราะว่าผู้สื่อข่าวไปสรุปเองว่าเป็นเหตุการณ์การทะเลาะกันเองผมดูอยู่ผมดูอยู่มีปัญหานะคะประเด็นวันนี้มันคืออย่างงี้วันนี้การกล่าวหาเนี่ยนะกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มอาชีวะพวกกันเองทะเลาะกันมาหรือไม่ก็เลยฉวยโอกาสตัวนี้มายิงกันแต่ประเด็นคือว่าวันนี้มันจับได้แล้วเมื่อจับได้แล้วเนี่ยวันนี้เราต้องภาครัฐบาลนะครับหรือฝ่ายค้านหรือสสจะต้องจี้ต่อไปว่าคุณอย่าสอบแค่ยิงนะคุณต้องสอบไปเห็นว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนด้วยนะใครสั่งคือวันนี้มันพอได้ผมตามข่าวตอนบ่ายโมงมันชัดเจนแล้วว่าข่าว IO ทหารบอกว่ายิงกันเองนั้นผมฟังตั้งแต่9โมงครับมันจะไหลมาเรื่อยๆตำรวจก็สรุปว่ายิงกันเองก็สรุปแล้วรองผู้บัญชาการนครบาลพูดเองเลยว่าเทคนิคนี้ เทคนิคนี้ทะเลาะกันแต่พอข่าวตอนบ่ายเนี่ยเริ่มชัดเจนว่าไม่ใช่ไม่ใช่
ก็คือคนละกลุ่มแล้วบังเอิญว่ามีการไปเห็นคลิปไงคะว่า3คนเนี้ยระบบการตรวจสอบของออนไลน์ค่อนข้างเร็วคือคนที่อยู่ในโลกออนไลน์เขาไปถ่ายรูปได้เขาไปเห็นรูปปุ๊บคือบังเอิญว่าตอนนั้นเป็นการรายงานข่าวของ The Standard ค่ะ The Standard กำลังรายงานอยู่แล้วปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังการรายงานพอดีอยู่ในกล้องพอดีค่ะอยู่ในกล้องพอดีแล้วกำลังโยนแล้วก็บังเอิญว่าผ่านหน้ากล้องแล้วเห็นภาพชัดเขาก็เลยไปซูมภาพแล้วก็เห็นว่าคนที่อ้วนๆที่แบบโดนรุมสกรรมเนี่ยเห็นหน้าชัดใช่ไหมคะเขาก็ไปดูซูมกลุ่มของคนที่อยู่ในคลิปนั้นแล้วก็ไปดูภาพกลุ่มอีกฮะก็เลยได้ประมาณสัก 6-7 คนนะคะเมื่อวานนี้ที่เขาถ่ายทอดออกมาทีนี้เขาไปดูชื่ออีกคนนี้ชื่ออะไรไปดูสถาบันต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อสถาบันนะคะเอ่ยได้ครับที่มีนบุรีโพลีเทคนิคนะคะก็เขาก็ไปแคะอีกว่าเอ๊ะทำไมสถาบันนี้คุ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้กลุ่มอาชีวะช่วยชาติที่ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องสถาบันเนี่ยคือกลุ่มนี้กลุ่มนำโดยแกนนำศิษย์เก่าใช่ใช่มีนบุรีโพลีเทคนิคพอดีเขาเลยบอกว่าอ้าวงั้นเป็นคนคนเดียวกันเออมันอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคะเขาบอกเอ๊ะฟันเฟืองประชาธิปไตยวันนี้ออกแถลงข่าวเลยออกแถลงการเลยนะคะบอกว่าไม่ได้เกิดจากการทะเลาะกันของกลุ่มกาดอาชีวะเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มแต่เผอิญว่าเหมือนกับเป็นการแอบมาแทรกซึมเหมือนเนียนว่ามาอยู่ในกลุ่มก็คือสร้างสถานการณ์มีการพูดถึงกันประเด็นนี้นะคะ เพราะว่าฟันเฟืองไปแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยรู้เลยแต่ละคนที่ทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างแล้วก็คนกลุ่มเนี้ยเหมือนมาแบบแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอางั้นภาครัฐพนักงานสอบสวนคุณต้องสอบให้ได้ถึงขนาดนั้นนะใช่เพราะอย่าลืมว่างานนี้เป็นหาความจริงให้ได้ต้องหาความจริงให้ได้ต้องออกมาให้ได้เพราะมันมีตัวคนอะใช่มันมีตัวคนอย่ามาตีขุมว่าอ๋อก็เรียนอาชีวะเรื่องการตีกันเองอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ได้คือเพราะเรื่องการเมืองอันดับแรกถ้าเราติดตามการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยเรายังไม่เคยเจอการทะเลาะกันนะคะคือชุมนุมเสร็จกลับบ้านอย่างนี้ผมไปบ่อยกลุ่มนี้เขาจะใช้ชุดสีดำแล้วมีแมสก์มาปกติแล้วเขาก็จะจำหน้าคนบ่อยเพราะใครไปบ่อยเขาจะเห็นแล้วพวกเราก็จะดูหุ่นเขารู้และกลุ่มนี้จะทะเลาะกันเพื่ออะไรเพราะเขามาอยู่ด้วยกันถูกค่ะคนผมเชื่อผมเห็นเขาเป็นตอนเห็นเยอะๆนะก็เกือบพันเหมือนกันนะครับเป็น 4-500 คนนะกลุ่มเนี้ยกลุ่มกาดอาชีวะเนี่ยแสดงกลุ่มแต่ละกลุ่มละกลุ่มที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขารู้จักกันหมดใช่ค่ะเขาเห็นหน้ากันบ่อยเนี่ยฟันเฟืองธนบุรีเขาเห็นหน้ากันบ่อยฟันเฟืองธนบุรีเนี่ยเอาแถลงการเลยค่ะบอกว่ามีกลุ่มมาแฝงสร้างสถานการณ์ในม็อบใช่แล้วเขาก็บอกว่าจี้ให้บรรดากลุ่มพวกเดียวกันเนี่ย uh-huh. ให้ออกมารับผิดชอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น uh-huh. นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยผลักคนเหล่านี้ออกไปเป็นพวกคนอื่น uh-huh. แต่มันไม่ใช่จริงๆ uh-huh. แล้วบังเอิญที่บอกว่าเขาไปค้นเจอ uh-huh. เอ้ากลุ่มอาชีวะช่วยชาติเนี่ยเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี56 57เนี่ยนะคะ uh-huh. ที่เขาเคยถ่ายรูปรวมกันเนี่ย uh-huh. มีคนบุคลิกลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยอยู่ในกลุ่มด้วยก็ไม่ใช่เรื่องยากของตำรวจครับไม่ยากเห็นภาพอย่างนี้อะไรอย่างนี้ขอให้ทำตรงไปตรงมาเลยจริงมันไม่เป็นไรแต่นี่เราชายอย่าสั่งกันแล้วกันอันนี้เราไม่ได้ใส่ร้ายนะคะอันนี้เป็นการพูดถึงก็ให้ไปสอบสวนจริงใช่คือเราเนี่ยรายการเราบอกว่ามันเห็นได้ชัดมันเล่าเรื่องได้ชัดว่าคนนี้อยู่ตรงนั้นคนนั้นอยู่ตรงนี้ตำรวจอย่าเพิ่งไปตีขุมว่าเขายิงกันเองครับแล้วตอนนี้เขาก็ชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่มันจะยิงกันเองยังไงคะจะคนไปด้วยกันจะทะเลาะกันเพื่ออะไรอยู่ดีๆเอาปืนมายิงแล้วก็มีเห็นว่าเป็นPVC ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นระเบิดไอซ์บอมมันต้องเตรียมมาแบบว่าถ้าทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันในเวลานั้นทะเลาะกันจะเตรียมมาได้ไงมันจะเตรียมมาได้ยังไงที่ไอซ์บอมนี่ต้องผลิตแบบแถวภาคใต้นะคะผมพูดเมื่อเช้าผมว่าตอนนี้เขาชมพลเอกประยุทธ์อยู่เรื่องหนึ่งว่าทำไมอยู่แล้วมันดีตรงไหนครับสังคมเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อยู่แล้วก็ดูว่าดีเนี่ยดีอยู่อย่างเดียวคือดีที่กลุ่มอาชีวะไม่ตีกันคือหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่กลุ่มบรรดาชีวะเนี่ยเขาก็เรียกร้องไล่พลเอกประยุทธ์มันดีตรงที่ว่าแต่เดิมก็อาจจะเคยตีกันวันนี้เขารวมกันหมดเขาสามัคคีกันหมดเพราะฉะนั้นโอกาสจะไม่ใส่ร้ายว่าไอ้เขายิงกันเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขามาทำการด้วยกันหลายครั้งแทบทุกครั้งเขามาแบบนี้กันเขาเสียสละมากันมันมาเยอะเขารู้ทุกกลุ่มใช่รู้ทุกกลุ่มแต่ว่ารู้สึกว่าก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มอาชีวะเขาเคยทำสัญญากันนะคะบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกเนี่ยเขาจะเลิกตีกันหรือเขาจะทำสัญญาเขาจะเลิกทะเลาะกันนี่แหละข้อดีอย่างเดียวที่พลเอกประยุทธ์เจ้าชายแต่ว่าไม่ยอมกันแน่กันแน่นะไม่ยอมออกคือกลุ่มอาชีวะประกาศเลยนะคะถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกเขาพร้อมที่จะทำสัญญากันเลยว่าทุกสถาบันจะเลิกทะเลาะกันเลย
นี่ตอนเสียสละอย่างสูงเลยนะแก้ปัญหามาตั้งนานนะท่านสมคิดเวลาไปม็อบเนี่ยผมจะยืนอยู่หลังด้านหลังก็จะเห็นน้องๆลูกหลานเหล่านี้แหละล้อมรอบด้วยก็ข้างในก็มีน้องๆ นักศึกษาลูกหลานนักศึกษาอยู่ข้างในกลุ่มเหล่านี้ก็จะยืนอยู่รอบๆอะไรที่เป็นเหมือนผิดปกติเขาจะบอกให้ไปดู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 เขาจะมีวิธีการของเขาซึ่งผมก็ดูอยู่และเดี๋ยวนี้ผมได้ข่าวว่ามีคนเป็นจัดเป็นระบบมากขึ้นสิบกลุ่มนะคะเป็นเขาจัดเป็นระบบแล้วใครจะดูเรื่องอะไรใครจะดูเรื่องอะไรแล้วก็จะไปทะเลาะกันทำไมมันไม่มีเหตุผลเลยถูกไม่มีเหตุผลแล้วเนื่องจากว่าพอตอนช่วงที่ก่อนจะมีการชุมนุมใช่ไหมคะเขาประกาศก่อนเลยนะคะเขาแบ่งไปสิบกลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอะไรปอกแขนคนละปอกด้วยนะคะเขาจะแบ่งกันคนละปอกจะแบ่งกันเป็นกลุ่มเพราะว่าเนื่องจากว่าการช่วงที่แล้วนี่รู้สึกว่ามีการก๊อปปี้คือหลังจากที่มีการเสียหมวกกันน็อกครั้งที่แล้วที่เกียรติกายเนี่ยเหมือนมีคนปลอมใส่ตัวใส่ทุกอย่างให้มันเรียนแบบกลุ่มอาชีวะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นหมวกกันน็อกที่มีลูกเป็ดเนี่ยฮะเป็นหมวกกันน็อกที่มีลูกเป็ดแล้วก็ปอกแขนเนี่ยให้เปลี่ยนไปจากเดิมคือยกเลิกปอกอันเก่าแล้วก็เพิ่มอันใหม่แต่มีกลุ่มหนึ่งที่เห็นแล้วก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีกลุ่มที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินหน้าโรงเรียนจปร.กลุ่มนี้มีผ้าพันคอดาบสีผมก็เพิ่งไปดูอ๋อสีนี้มันกองร้อยนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะแบ่งเป็นสีนี้มันกองร้อยสีฟ้าสีเขียวสีนี้มันกองร้อยนี้คือทำเป็นเนียนอ่ะมาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาจากประจีนนะฮะมาจากประจีนสุรินทร์มาจากค่ายทหารนู่นทหารนี้แล้วที่เห็นแล้วก็ไม่รู้จะขำหรืออยากหัวเราะหรืออะไรระดับนี้ยังไปซ้อมคว้างอันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วก็ไอ้มันมีตู้คอนเทนเนอร์ท่านผู้ชมจริงๆตู้คอนเทนเนอร์3ตู้ตอนแรกชั้นเดียวนะคะเมื่อตอนเช้าในชั้นเดียวพอช่วงกลางวันมาเติมเป็น2ชั้นเติมเป็น2เสร็จแล้วก็มีการซ้อมเสมือนจริงจนกระทั่งคนแถวนั้นเนี่ยนึกว่าเกิดขึ้นจริงคือมีการคว้างขวดกันแล้วก็มีการปีนขึ้นบนตู้คอนเทนเนอร์บอกว่านี่สรุปแล้วซ้อมไม่ผมสงสัยอย่างเดียวถ้าไม่ซ้อมเนี่ยไม่ใส่เสื้อเหลืองคือใส่เสื้อแบบประชาชนทั่วไปแล้วซ้อมว่างกำลังแปลกใจว่าไม่ใส่เสื้อผิดเมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่มาอยู่ที่ SCB แล้วเนี่ยทำไมยังเติมตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็คนที่ขายอะค่ะคนขายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขาใช้คำว่าขายตู้ให้กับทหารเช่าขายเลยค่ะขายเลยตู้ 29,500 บาทต่อตู้รวมทั้งหมดเนี่ย2 ล้านกว่าบาทค่ะคนขายเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าเป็นของบริษัทเมิร์ดที่เป็นชิปปิ้งใหญ่ของท่าเรือใช่ไหมคะปรากฏว่าชิปปิ้งบอกว่าเมิร์ดนี่บริษัททั่วโลกนะใช่ค่ะเมิร์ดบอกว่าไอ้ตู้เก่าแบบนี้เขาไม่ใช้แล้วคือปกติเนี่ยเขาไปส่งของแต่ไม่ได้ลบชื่อออกใช่ค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าคนที่ขายเนี่ยกลับมาโพสต์ใน Facebook บอกว่าขายไป80ตู้ดีใจแป๊บนึงลบออกแต่คนแคปไว้ทันค่ะคนแคปไว้ทันคือขายไปตู้ละ 29,500 ก็คือ 30,000ทั้งหมดเนี่ย2 ล้านกว่าเช็งงบจากไหนแล้วเวลาเสร็จแล้วดิจะเอาตู้คันนี้ไปทำอะไรแล้วเขาบอกว่าขายต่อไหมขายให้กับทหารเขาใช้คำว่าขายกับทหารคนก็เลยงงว่าเอาสรุปตู้คอนเทนเนอร์นี่ตำรวจหรือทหารใช้แล้วไปงานเนี้ยสรุปงานทหารหรืองานตำรวจงานทหารงานป้องกันตรงเนี้ยงานทหารครับเป็นงานทหารดูแต่งตัวก็รู้ครับตำรวจจะไม่แต่งตัวอย่างนี้ครับเขาบอกว่าดูการเดินคนอันครับคนอันครับดูการเดินดูตำรวจกับทหารทำลักษณะไม่คล้ายกันไปม็อบนี่เห็นเลยเดินแบบทหารถ้าไปอยู่ในม็อบตัดผมสั้นแล้วรองเท้าลักษณะนี้ผมดูว่าเป็นทหารแต่ถ้ากางเกงยีนรองเท้าสีขาวๆเป็นผ้าใบตำรวจท่านสมคิดนี่เป๊ะมากค่ะผมจะดูโซเชียลเนี่ยโซเชียลเขากระจายเรื่องรองเท้าด้วยค่ะบอกว่ามีทางทหารเนี่ยเขาบอกให้ใช้รองเท้าประมาณรุ่นเนี้ยค่ะใช่แล้วรุ่นเดียวกันหมดเลยรุ่นเดียวกันหมดดูง่ายครับพวกของแจกไอออฟของแจกของแจกของแจกรุ่นเดียวกันหมดเลยที่มายืนเขาจับภาพไปขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ากรณีที่สำนักงานทรัพย์สินนั้นผมเองเคยพูดกับคนเป็นรองผู้บัญชาการนครบาลนะครับว่าความคิดใครถึงไปกันเนี่ยคุณเคยเห็นเวลาน้ำมันจะมาแล้วคุณเอากระสอบทรายไปกันไหมมันเคยอยู่ไหมไม่อยู่คนนี่คนถ้าคุณเปิดเนี่ยก็มาตามปกติแล้วมีคนไปเจรจาไปตกลงว่าอ้าวนี่หนุ่มๆนะมาก็ได้แต่เรื่องข้าวของสำหรับเรื่องอย่าไปแตะนะผมเชื่อว่าเขาฟังจะยื่นอะไรก็ยื่นมาจะยื่นหนังสือก็ยื่นมาพอไม่กันเสร็จเขาก็มาของเขามาเสร็จหนุ่มจะอยู่ถึงกี่ทุ่ม4 ทุ่มครับสมมตินะเขาก็กลับ4 ทุ่มก็จบมันก็จบไงมาสภาก็เหมือนกัน
เอาเบรเออร์ไปกันทำไมรถเมย์ไปกันทำไมเขามาปกติแล้วเขาก็มาทุกครั้งแล้วสามทุ่มครึ่งก็หยุดทุกครั้งก็มาทุกกลับทุกครั้งแล้วกลับทุกครั้งคือก็น่าจะเห็นคือถ้าฉลาดหน่อยนะคะมองทิศทางเรื่องการชุมนุมก็จะเห็นภาพชัดแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะชุมนุมอีกแต่เมื่อวานเนี่ยคือรถเมย์เนี่ยไม่มีเขาเป็นตู้คอนเทนเนอร์แต่เป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วเขาก็ไม่มาคนก็ไปล้อกันฮะไปล้อกันในโซเชียลไปตัดต่อเลยภาพไดโนเสาร์อยู่ข้างหลังแล้วอีกบอกนี่ก็แพงเมืองจีนแต่เพราะว่างานข่าวแย่มากเป็นงานข่าวแย่มากแย่มากก็เลยใช้มาตรการเดาหมดคืองานระดับป้องกันนี่งานปราบปรามทำล่วงหน้าต้องเนียนต้องแน่นทำล่วงหน้า 3-4 วันเออเพราะว่ากลุ่มปลดแอกประกาศ 3-4 วันใช่ค่ะพอเขาประกาศเสร็จเป็นเราก็ไม่ไปคุณล้อมเขาหมดอ่ะเอาก็ปิดทางก็คุณปิดเขาหมดอ่ะเขาจะไปยังไงอ่ะไปได้ถึง10คนหรือเปล่ามีคนขอบคุณนะปรากฏว่าเด็กไปเล่นสเก็ตไม่มีรถวิ่งไงเด็กบอกโอ๊ยขอบคุณมากเล่นสเก็ตกลางถนนเลยบอกคือพอคนบ่นว่ารถติดใช่ไหมคะพลเอกประยุทธ์พูดว่าไงอ้าวก็ใครคนทำให้รถติดล่ะอันนี้คือปัญหาอีกไปมาโทษเหมือนผู้ชุมนุมมาโทษผู้ชุมนุมเขายังไม่ไปเลยแสดงว่าการข่าวไม่ลึกจริงผมเรียนตำรวจว่าให้ไปหากับเจ้าของ CIA ทั้งหมดอ่ะมีประมาณอยู่ร้อยกว่าคันอ่ะ CIA 4-5 คนเขารู้ดีหมด CIA นี่คือคนขายลูกชิ้นปิ้งครับไวมากคนขายลูกชิ้นปิ้งไม่ต่ำกว่า 4-5 คนอ่ะรู้จริงมาก่อนเพื่อนเลยแม่นกว่าตำรวจวันนั้นตำรวจปลอมตัวไปขายลูกชิ้นขายหมูทอดเลยมีครั้งนึงทหารปลอมไปแล้วโดนจับได้โดนจับได้ยศพันเอกเลยนะคือเวลาจะทำอะไรเนี่ยไม่เนียนอย่าปรามาสบรรดาของผู้ชุมนุมนะแล้ววันนี้ผมเรียนท่านผู้ชมนะโลกโซเชียลมันเร็วมันเร็วแล้วรูปอะไรออกไปมันถึงหมดมันย้อนได้หมดมันสามารถพิสูจน์ได้หมดเพราะนั้นก็เรียนว่าวันนี้เรากรณีสภาวันนี้แล้วก็มีคนมาในพื้นที่เขาบอกว่าแม้ส.ส.ฝ่ายค้านอยู่ไม่ลงทำไมไม่ลงคะแนนเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะนี่ฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่มีสิทธิ์สู้ฝ่ายเสียงข้างมากได้ไม่มีทางอีกแล้วห่างกันเยอะค่ะมันไม่มีสิทธิ์สู้เสียงมากเราก็ต้องใช้วิธีการว่าคุณทิ้งสภาทำไมใช่คือถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์เมื่อวานนะคะถ้าเกิดไม่ได้ตั้งใจดูแบบต่อเนื่องเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างขนาดตำรวจคนนึงจะไปเจรจากับผู้ชุมนุมอยู่บนสะพานลอยขณะกำลังจะพูดเนี่ยเสียงปังๆๆมาตำรวจยังงงเลยต้องวิ่งลงไปเนาะผมประสานสสเพื่อไทยติดต่อยากด้วยเมื่อคืนผมก็บอกอย่าเข้าไปลึกแล้วกลับออกมาว่าดูยอดจำนวนคนดูว่าวิธีการเขาทำอย่างไรอะไรก็ทำเป็นนั่นมาก็กลับได้แล้วเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเราไม่แน่ใจใครเป็นใครใช่เพราะเราเองก็ไม่ได้ไปส่วนร่วมไปชุมนุมกับเขาเราแค่ไปดูเหตุการณ์ไปสังเกตการไปเก็บข้อมูลว่างวดนี้คนเท่าไหร่งวดนั้นจะทำอย่างไรเขาเดินวิธีการอย่างไรเท่านั้นเองหน้าที่เรามีเท่านี้ก็สังเกตได้ว่าการมาในครั้งนี้นะคะหรือถ้าเกิดผ่านการชุมนุมที่ผ่านมาของน้องๆเนี่ยมันไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเลยไม่มีเลยครับแต่มี2เหตุการณ์ที่เราเริ่มเห็นก็คือที่เกียรติกายกับที่ SCB เมื่อวานนี้แล้วก็สภาใช่ค่ะคือพูดง่ายๆเริ่มจะหาเหตุพวกนี้ละทีนี้มันก็บังเอิญสิคะเราก็มีการคาดการณ์ตั้งแต่เริ่มแรกที่มีข่าวออกมาบอกว่ามีทหารเนี่ยเดินทางเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยตั้งแต่วันที่23แล้วก็ไปประกอบกับคลิปที่มีคนถ่ายเจอว่าคนแต่งตัวคล้ายๆทหารเนี่ยหัวเกรียนแล้วก็ใส่ผ้าพันคอสีต่างๆเนี่ยอยู่ตรงพื้นที่ของเนี่ยแถวๆอนุสาวรีย์แถวๆสำนักทรัพย์สินเนี่ยนะคะทีนี้เขาก็จับว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าบังเอิญว่าเลขาสมช.เนี่ยออกมาชงเลยฮะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรจะประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งก่อนหน้านี้ยกเลิกไปแล้วเนี่ยก็ประกาศใหม่ได้คนก็อ้าวงั้นแสดงว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่นำไปสู่การประกาศหรือเปล่าท่านหลวงคิดมองไงคะเรื่องนี้คือสมช.พูดหลายครั้งครั้งก่อนสมช.ก็ไปรายงานนายกแบบเอาใจกันว่าม็อบลดลงอ๋อใช่แผ่วลดลงม็อบแผ่วสมช.ไม่รู้เรื่องของเด็กๆเลยเด็กๆเขาสอบตอนนั้นพอหายเลิกสอบแล้วเขาจะปิดแล้วก็มาใหม่อีกเต็มไปอีกเพราะสมช.ไปเอาใจนายอันที่หนึ่งอันที่สองมันไม่มีสถานการณ์รุนแรงถ้าคุณไม่สร้างให้รุนแรงกรณีที่สภานั้นน่ะมันเกิดจากกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับแล้วเราผมเนี่ยลงไปอยู่ข้างล่างสภาผมบอกทำไมต้องปิดปล่อยมาตามธรรมชาติไม่มีอะไรเลยเขาจะมายื่นหนังสือเขาอยากมาฟังอภิปรายต่อลำโพงให้เขาแค่นั้นมันก็จบอันนี้ไม่เอื้อเลยการจราจรยังไงต่อให้เข้ามามันก็ปิดเข้าไม่มาคุณก็ปิดคุณก็ปิด
แล้วทำไมไม่ปล่อยเข้ามาหลักการหลักคิดง่ายสี่ชั่วโมงเขาก็จบที่เราจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ยังมาบอกท่านสมคิดยังบอกว่ากลับได้ทางเดียวนั่นคือทางเรือใช่ครับเอาทางเรือทางเดียวมีปล่อยกับน้องเพื่อนนี่แหละค่ะไปทางเท้าค่ะลอกคลองกันไปมืดมืดคือมันทำให้ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ผมมองอย่างนี้วันนี้เนี่ยนะผมยังติดเรื่องเดิมว่าทำไมรัฐบาลไม่สนใจทำไมไม่ปล่อยให้ฝ่ายค้านเขาถามรัฐบาลทำไมไม่ปล่อยให้ฝ่ายค้านถามรัฐมนตรีเพื่อรัฐมนตรีจะได้ตอบและยืนยันต่อสภาแห่งนี้ว่างานเนี้ยนะคุณจะไม่ปล่อยปละละเลยยังไงการยิงประชาชนเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือรัฐมนตรีท่านใดก็แล้วแต่ยิงประชาชนฝ่ายไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นคุณต้องใส่ใจแต่คุณประเภทปิดประตูนี่แบบนี้ฝ่ายค้านยื่นกระทู้ถามก็ไม่พูดก็คือคุณปิดประตูในการถามทำไมคุณไม่ปล่อยให้เขาถามก็อธิบายแค่นั้นเองก็อธิบายแล้วก็จะยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับใช่ไหมใช่ไม่ต้องห่วงฝ่ายไหนผมก็จะจับเหมือนพูดท่านศาลใช้เหตุผลเลยนะคะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแบบวางเฉยกระทั่งไม่คิดหรอว่ามันจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่มันก่อให้เกิดความวุ่นวายหนักกว่านี้แล้วก็มันจะยิ่งบานปลายให้กับประเทศเนี่ยแบบมันไม่สงบอ่ะแล้วการชุมนุมเนี่ยถ้ามันมีระบบบริหารจัดการที่ดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลให้ดีเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับมันไม่มีปัญหาหรอกการชุมนุมเขามีสิทธิ์แสดงออกตามรัฐธรรมนูญนะครับเขามีสิทธิ์เลยแต่มีสิทธิ์นั้นก็ไม่ได้แปลว่าใช้สิทธิ์นั้นไปทำลายมุ่นนี่ก็ไม่ใช่สิทธิของคนเดินแล้วเหตุที่เกิดก็ยังไม่มีมีแต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐไปฉีดน้ำเขาแล้วผู้ก็พูดแต่ผมไปอ่านคอมเมนต์สสบางคนเนี่ยนะครับสสผู้หญิงโอ้เขาจ้างมาได้เงินแล้วกลับผมฟังแล้วบางทีเราก็เศร้าหัวใจในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านั้นไม่ใช่เหล่านั้นแต่คนเดียววุฒิภาวะคือบอกว่าอย่างเมื่อคืนคนหลายหมื่นเนี่ยถามว่าใครจ่ายตังค์ใครจะมาผมไปหลายครั้งเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้หมดแล้วผมถามหน่อยตังค์ใครเอามาจ่ายแล้วถ้าจะจ่ายเอาเงินเท่าไหร่ต้องใช้เท่าไหร่ต้องใช้เท่าไหร่คืนหนึ่งกี่สิบกี่ยี่สิบล้านจัดมานี่หมดเป็นพันล้านถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไปดูถูกแนวคิดอุดมการณ์ของผู้ชุมนุมเขาก็ยิ่งมาไงคะเขาก็ยิ่งมาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยอย่างน้อยๆคุณมาจากประชาชนผมเองก็ไม่อยากไปตอแยคนเหล่านี้เพราะว่าผมไม่เคยเอ่ยถึงเขาเพราะผมเห็นว่าแนวคิดคนละแนวแต่จะแนวไหนก็แล้วแต่เราเป็นผู้แทนผู้แทนราษฎรไม่ได้เปลนว่าเป็นจังหวัดอุบลราชธานีแล้วดูแลแต่คนจังหวัดไม่ใช่ครับผู้แทนเขาเขียนว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยคนไทยด้วยเพราะฉะนั้น70ล้านคน ก็คือผมเป็นผู้แทนท่านฝ่ายที่ชมท่านฝ่ายที่ชมผมก็มีฝ่ายที่ด่าผมก็มีผมถือว่าธรรมดาก็รับข้อมูลเหล่านั้นมาซะเราก็ฟังเขาซะทีนี้เหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะมีคนตั้งข้อสังเกตเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าการที่จะยิงกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการยิงกันเองเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะอะไรคะ1วันแรกเนี่ยก็มีการตั้งข้อหามาตรา112เนี่ยกับบรรดาแกนนํา10กว่าคนละรอบแรกนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไปตามล้อมจับจะไปจับน้องรุ้งนะคะที่หอพักที่ธรรมศาสตร์ใช่ครับอ้าวโตโต้ซึ่งเป็นหัวหน้ากาดอ้าวโดนจับส่งไปที่อุบลใช่ครับปรากฏว่าวันนี้ศาลยกคำร้องค่ะต้องพาตัวกลับมาใหม่ฝากขังไม่ได้ใช่มั้ยคะเพราะศาลคำร้องครับศาลยกอ้าวพอเมื่อวานนี้มาจับครูใหญ่ขอนแก่นพอกันทีส่งไปที่อุดรวันนี้ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวก็ต้องกลับมาที่กรุงเทพใหม่คือขบวนการทุกอย่างตำรวจเนี่ยจับแบบหนักมากนะคะเพราะว่าครูใหญ่เนี่ยบุกไปจับที่โรงแรมเลยคืออย่างนี้ตำรวจจับเหมือนว่าใครเป็นแกนนำหลักๆไปจับผมมองว่าตำรวจคิดผิดตลอดผมเห็นด้วยเลยยิ่งจับแกนนำคนยิ่งเยอะอ้าวใช่ค่ะไปทำไมวันนี้เขาไม่ต้องมีแกนนำเขาไม่ต้องคือลืมคิดว่าเขาไม่ใช่แกนนำคือก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะแกนนำติดคุกทุกคนเลยก็ใช่ก็ยังเยอะกว่าเดิมเขาก็ชุมนุมกันได้คือไปคิดแบบเดิมอีกแล้วว่าจับแกนนำแล้วจะเลิกไม่มีครับยิ่งจับยิ่งเยอะครับแล้วทุกคนขึ้นมาเป็นแกนนำหมดใหม่ๆเด็กๆพูดไปฟังที่เนื้อหาเขาพูดครับอย่าไปฟังว่าใครพูดผมไม่เคยรู้จักลูกๆและหลานที่พูดนะแต่ละคนพูดเนี่ยผมว่าอาจารย์สุรักษ์ที่เมื่อคืนยังสู้เขาไม่ได้ค่ะแต่จะบอกว่าจริงๆแกนนำเนี่ยมีนะคะแต่ไม่ใช่บรรดาน้องๆค่ะแกนนำคือ Facebook Instagram Telegram YouTube Twitter คือคุณไปไล่จับเนื้อจับให้หมดนะคะเพราะว่านั่นคือแกนนำตัวจริงคือผมอยากให้เปลี่ยนวิธีคิดอย่างที่ท่านสมคิดบอกคือความคิดเก่าๆ
วันนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้นะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งข้อความขัดแย้งจนกระทั่งเกิดปฏิวัติรัฐประหารประหารมาโดยตลอดถ้าคุณบอกว่าคุณจะไม่มีปฏิวัติรัฐประหารสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องคิดคือต้องเปลี่ยนวิธีคิดแทนที่จะเป็นการสกัดกั้นต้องเป็นเรื่องการส่งเสริมใช่นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดเรื่องประชาธิปไตยไม่ได้จริงใจนะครับสังเกตดิบอกว่าก็มันเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอคือมันไม่ได้มาจากใจไม่ได้มาจากใจของนักประชาธิปไตยก็มันเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ว่ากันเองอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยบอกว่าประชาธิปไตยแบบไทยไม่ใช่ไทยหรอกคือพูดออกมาเนี่ยคือไม่ได้อยากส่งเสริมประชาธิปไตยจริงๆอยากจะพูดทำไมผมอยากจะปฏิวัติอีกสักรอบนึงอ่ะคือคำพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดในกระบวนการคิดเหล่านี้เนี่ยกระบวนการแก้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะผิดไปหมดวันนี้ผมถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยห้ามส.ส.บางท่านที่เคยพูดในลักษณะเชียร์ตัวเองฟังและตัวเองดูดีฟังแล้วเองได้ดีบ้างหรือไม่อย่างที่ท่านสุริยพูดเมื่อกี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยห้ามว่าเฮ้ยคุณอย่าพูดอย่างนั้นต้องพูดอย่างนี้สังคมมันจะแตกแยกคุณเป็นชนวนทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดบ้างไหมเปล่าดูเหมือนชอบยิ่งคนชมเยอะๆยิ่งชอบนี่คือตัวปัญหาของวิธีคิดมันจึงทำให้การแก้ปัญหาเรื่องม็อบเรื่องการแสดงความคิดเห็นต่างๆมันจึงแรงขึ้นทุกวันครับไอ้คิดต่อไปคือทำยังไงนะจะได้มีคนยิงกับพวกมันนั่งอย่างเงี้ยอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้เพราะไม่มีใครกล้าพูดความจริงกันแล้วลึกๆเราก็ไม่รู้ค่ะต้องเปลี่ยนครับถ้าไม่เปลี่ยนวันนี้นะครับคุณประคองประเทศไปไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์พลเอกประยุทธ์ถ้าไม่ชอบได้ยังไงคะคุณเต้มงคลกิจเนี่ยหลายรอบนะคะจะแยกไปอยู่ฝ่ายค้านอิสระถอดสติ๊กเกอร์ออกอันนี้จะอิสระอีกรอบนึงนะคือยังไม่แน่ใจว่าเหมือนกับที่หลายคนพูดว่าเอ๊ะมันอะไรขาดหรือเปล่าของขาดหรือเปล่าบางทีตรรกะวิธีคิดของคนที่มีอำนาจแล้วก็ของกลุ่มอำนาจนิยมเดิมเนี่ยชอบใช้คำพูดอะไรรู้ไหมที่ผมเบื่อที่สุดชอบใช้คำพูดว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอันนั้นเป็นคำพูดที่ปลอบประโลมตัวเองเป็นคำพูดที่ปลอบใจตัวเองว่านี่นะคุณต้องยอมรับนะทั้งที่โลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่คำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยมันไม่มีในโลกนี้ไทยไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยมันต้องเป็นหลักโดยประชาชนเพื่อประชาชนและของประชาชนมันง่ายๆเลยมันไม่มีคำว่าไทยๆปลอบใจเข้าข้างตัวเองว่าถูกแล้วพยายามจะยัดเยียดสิ่งที่ตัวเองคิดที่ตัวเองมีอำนาจเหล่านั้นได้ประโยชน์จากผลประโยชน์ของอำนาจแล้วไปบอกว่า ก็นี่เมืองไทยประชาธิปไตยแบบไทยๆแต่โลกวันนี้ผมว่าเมืองไทยผู้บริหารยังเป็นยุคอนาล็อกอยู่คนบริหารประเทศทุกวันนี้เป็นยุคอนาล็อกหมดอันนั้นลองหมดเลยแมนนวลด้วยเออแมนนวลไปด้วยแล้วเด็กยุคใหม่ที่เขาคิดน่ะเป็นดิจิตอลหมดแล้วใช่วันนี้ถ้าถามพลเอกประยุทธ์นะคะโลกมันต่างกันท่านอ้างเสมอว่าท่านมาจากการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยได้ส.ส. 137คนนะคะแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐนี่ได้107แต่พลังประชารัฐได้107คนเนี่ยตั้งรัฐบาลได้มาหาทีหลังก็แค่ตรงนี้เองคุณก็ไปอ้างว่าคะแนนป๊อปปูล่าโหวตแต่อย่าลืมนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย popular vote นี่ยังไม่สามารถวัดคะแนน electoral vote ได้เลยนะคือคุณอย่ามาอ้างบางที popular vote เขาแพ้แต่ electoral vote ชนะเขาก็เป็นประธานาธิบดีได้ใช่ไหมได้เมื่อกี้ท่านพูดถึงว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆผมอยากจะบอกคุณเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ลำเต้ยอีสานไม่ใช่ฟอนเล็บทางเหนือใช่ๆที่จะต้องทำแบบไทยๆคือไทยทางเหนือหรือไทยอีสานคุณอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีอันนั้นแบบไทยๆใช่แต่ประชาธิปไตยไม่มีครับมันต้องเป็นสากลสิครับต้องเป็นคำว่าประชาธิปไตยเป็นภาษาสากลกระบวนการคิดเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างผิดฝาผิดหอยผิดเพี้ยนไปหมดอ่ะก็คิดแบบกลุ่มอำนาจนะใช้อำนาจเป็นประโยชน์แล้วอำนาจเหล่านั้นก็สถาปนาคนกลุ่มที่รับชอบตัวเองได้ผลประโยชน์พอพวกที่ได้ผลประโยชน์แล้วก็บอกว่ากลุ่มนี้ถูกต้องพอถูกต้องแล้วสังคมความเหลื่อมล้ำมันก็เกิดขึ้นมันก็เหลื่อมล้ำไปตั้งแต่เรื่องสังคมเรื่องการจัดงบประมาณทุกอย่างถูกเหลื่อมล้ำหมดนะครับเรื่องการศึกษาทุกอย่างสังคมไทยมันเลยเป็นแบบนี้พอเด็กยุคใหม่เขาจะมาพัฒนามาปรับปรุงแค่เด็กผมฟังเด็กอภิปรายบนรถเนี่ยหลายครั้งที่เด็กๆเหล่านั้นใช้คำพูดว่าให้มีความเป็นคนเท่ากันตรงนี้ถ้าใครไปนั่งฟังนึกว่าเป็นคำพูดที่เอาสนุกแต่คำพูดแฝงด้วยความหมาย
ทุกคนเป็นคนเท่ากันเนี่ยผมฟังแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่สังคมยุคทาสเขาโตขึ้นมาเขาอยากใช้ชีวิตเขาแบบนี้เขามีอนาคตแบบนี้มีความหวังอย่างนี้เขาอยากเท่ากันเหล่านี้เป็นคำพูดของผู้ชุมนุมบนรถเป็นคำพูดที่ใช้พูดบ่อยแล้ววันนี้ถ้าเปรียบเทียบนะคะเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยหรือส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครออกมาพูดถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะคือไม่มีใครพูดเลยว่าเออทำยังไงที่จะเกิดพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนี่ต้องทำยังไงหรือต้องไปตรวจสอบนะว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดเป็นผู้ก่อเหตุเราทำให้เราคิดได้ว่าเอ๊ะมีส่วนร่วมหรือเปล่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยได้ยังไงแล้วก็มีคนวิเคราะห์เรื่องของไปบอมค่ะเขาบอกไปบอมเนี่ยทำในพื้นที่ภาคใต้นะคะทำในพื้นที่ภาคใต้ส่วนมากทำที่นู่นส่วนใหญ่จะมีการก็สามจังหวัดชายแดนก็ทำบ่อยทีนี้ดังนั้นพอมาเทียบเคียงว่าการทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยทะเลาะกันแล้วทำเลยต้องมีความสามารถต้องมีความสามารถในการต้องเป็นวิชาที่เขาฝึกกันมาใช่ค่ะไม่งั้นคุณไปวางระเบิดคุณวางไม่เป็นระเบิดใส่ตัวเองใช่ค่ะ เออแล้วก็ปืนบังเอิญเขาคิดว่าคงการวางแผนเนี่ยนะคะคงวางแผนแบบว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเผอิญคนยิงเนี่ยอ้วนเนี่ยนะแล้ววิ่งไปแล้วพอจังหวะกาดได้ยินน่ะได้ยินว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นน่ะเขาตะโกนเลยว่าจับมันไว้จับมันให้ได้ประโยคเนี้ยค่ะผู้คนก็ลุมสกรรมไปจับคนนี้วิ่งสะดุดล้มฮะเลยจับได้ทีเนี้ยก็โดนเรียกว่าน่าจะอาการหนักกว่าคนโดนยิงนะฮะคือโดนแบบไม่รู้กี่เท้าฟื้นสกรรมเลยไม่รู้กี่เท้าฟื้นแล้วครับก็จริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดผมฟังข่าวตอน 5:00 น. 6:00 น.อ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าแม่เราไม่อยากให้เกิดเห็นเยอะการชุมนุมเห็นตายต่อหน้าเห็นถูกยิงเห็นลากกันออกมาผมเห็นมาผมไม่อยากให้เกิดอีกแล้วเราก็พยายามจะบอกเจ้าหน้าที่นะที่ไปบอกให้เจ้าหน้าที่ใจเย็นๆให้เจ้าหน้าที่ใจเย็นๆคิดว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานแม้กระทั่งผมสามารถฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ว่ามันไม่มีอะไรดีกว่าการพูดคุยมันมีวิชาการสายกลางๆที่เขาเป็นนักวิชาการสายกลางๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปพูดคุยกับนักศึกษาแล้วดึงเข้ามาสู่รัฐบาลสมมุติว่าข้อต้องการของเด็กๆ10ข้อเรามาคุยกันสัก7ข้อได้ไหมในความเป็นไปได้5ข้อได้ไหมมันเป็นไปได้หมดแม้กระทั่งเรื่องการปฏิรูปสถาบันผมเรียนนะครับผมว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านคงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะใครก็เคารพนับถือสถาบันปัญหามันคือว่าจะให้คนที่แวดล้อมสถาบันเหล่านั้นหาประโยชน์เขาก็เห็นไม่ใช่เด็กเขาไม่เห็นก็กลายไปมองว่าใครที่จะปฏิรูปสถาบันกลายเป็นคนล้มล้างพอล้มล้างเสร็จหลายครั้งที่ผ่านมาก็สร้างสถานการณ์ก็ยึดอำนาจใช่ค่ะแล้วก็โจทย์เดิมเป็นวงจรอุบาทเดี๋ยวมันจะมาแบบเก่าๆแล้วก็สังคมก็จมปลักใช่สังคมก็จมคือทำไมไม่มองว่าทำไมเด็กๆเหล่านี้เขาต้องการอนาคตตัวเองเนี่ยใช่คือเราเนี่ยจะอยู่เขากี่ปีแล้วเด็กเหล่านี้กำลังขึ้นมาเนี่ยอนาคตจากนี้ไปของเขาเนี่ยเขาก็อยากจะแบบมีอะไรที่มันพัฒนาที่ดีขึ้นที่ไม่อยู่ในวงจรอุบาทที่พอไปเปิดในตำราเนี่ยเขาจะบอกว่าประเทศไทยมีการยึดอำนาจมีการปฏิวัติก่อนนะคะ13ครั้งมีการปฏิวัติแล้วก็มีการรัฐประหารเนี่ยมากที่สุดแล้วก็รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใช่ค่ะคือผมเองเนี่ยนะผมใครจะว่าไงก็ช่างนะผมว่าน้องๆที่เขาชุมนุมเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเหตุผลและเป็นความคิดที่ไกลด้วยท่านสมคิดพูดเมื่อกี้ถูกคือวันนี้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยนะครับไปมองว่าเด็กคือเด็กแต่ความจริงเขาเด็กเลยคุณด้วยซ้ำไปคือเขาเลยคุณในความคิดหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรียกเขามาพูดคุยเชิญเขามาพูดคุยนะครับอย่าไปมองว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เอาว่ากันด้วยเหตุและด้วยผลเอาว่ากันด้วยข้อเท็จจริงเขาโต้ได้ต้องฟังเขานะครับแล้วการแก้ปัญหาต่างๆบ้านเมืองมันจะเดินไปข้างหน้าได้สมมติว่าคุยกันแล้วเราจนแต้มผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณก็ต้องยอมรับแล้วคุณก็ต้องไปคุณจะบอกว่าไอ้จนแต้มไม่ได้เพราะผมเป็นนายก ผมเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติคุณเป็นใคร มันจะคิดอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าคุณคิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยก็ลองว่าดิสมมติจะปฏิรูปสถาบันก็ถามว่าจะปฏิรูปเรื่องอะไรถ้าจะให้ดีมันจะปฏิรูปยังไงก็คุยกันได้มันจะเป็นเขาไม่ต้องไปต้องแสดงออกมันก็สามารถคุยได้ถ้าเราต้องการพัฒนาไม่ต้องการเรื่องว่าให้ใครไปอ้างและคุณไม่ต้องการที่จะเอามาอ้างก็จบและยุติแล้วก็ลองหาหรือแล้วลองอธิบายดิถ้าอธิบายให้เด็กได้เด็กมีเหตุผลที่จะรับฟัง
ไม่จะไม่มีเหตุผลนะครับจะได้เดินไปได้นะอันนี้คุณปฏิเสธหมดคุณปฏิเสธใช่ปฏิเสธทุกเรื่องอ่ะแล้วกลายเป็นว่าสถาบันไปปฏิรูปไม่ได้ไม่จริงครับถ้าไปดูอดีตนะคะอดีตก็ปฏิรูปมาคือเอาจากเดิมว่าจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ปฏิรูปหมดครับปรับปรุงหมดไม่งั้นประเทศไทยมันจะเดินมาขนาดนี้หรือไม่ก็ไปดูต่างประเทศเขาบอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบประเทศอื่นมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยประเทศเดียวโดดๆเราต้องอยู่ร่วมกับนานาประเทศด้วยนะคะก็ต้องดูว่าบริบทเนี่ยมันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ได้หมายความว่าอุ๊ยปรับล้มหายไปเลยเพราะว่ายังคงอยู่แต่ว่าอยู่ยังไงให้พร้อมกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้ถ้าจะพูดกันตรงๆเลยนะแบบไม่อ้อมค้อมนะคือความคิดของเด็กที่เขาเรียกร้องปฏิรูปเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนเคารพศรัทธาสัก90เด็กก็อยากให้เป็น100ค่ะคือหมายความว่าทุกคนเคารพศรัทธาให้มันพร้อมหน้าพร้อมตาโดยกระบวนการต่างๆที่มันทุกคนช่วยกันคิดว่าสถาบันเนี่ยมันจะต้องยังไงแล้วเคารพกันเต็มร้อยหมดเลยแล้วก็ภูมิใจว่าโอ้โหนะนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยไปทั้งโลกเลยนี่คือความคิดของเด็กที่เขามองมุมอย่างนั้นส่วนคุณจะมองมุมอื่นก็อีกมุมหนึ่งแต่อย่าไปกล่าวหาก็บอกว่าโอ้แค่แนวคิดอย่างนี้คุณก็ต้องไปเจอ112 แล้วมันจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงผมถามจริงๆแล้วก็จะกลายเป็นข้อขัดแย้งอย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อวานนี้กรรมาธิการระดับโลกเลยนะคะที่ออกมาแสดงความเห็นบอกว่าการใช้มาตรา112ในประเทศไทยเนี่ยเขามองว่าแบบมันไม่เหมาะสมที่จะใช้ในสถานการณ์ที่มันบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ในหลวงท่านก็เคยตรัสใช่ว่าไม่ให้ใช้ใช่ท่านก็เคยตรัสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เคยพูดก็เคยพูดเองวันนี้กลับคำพูดตัวเองวันนี้ก็กลับคำพูดตัวเองแล้ววันนี้ถามว่าถ้าเด็กๆเนี่ยเหล่านี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วมาโดนข้อหาหนักแบบนี้ทั้งที่เจตนารมณ์ของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่คุณแบบกล่าวหาเขาว่าอนาคตเขาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับมันถูกคุณขีดเส้นให้ผมเรียนนะเด็กต่ำกว่า30ปีเนี่ยถ้าคุณไปใส่แนวคิดเข้าอย่างนี้หมดคนมันเกิดใหม่ทุกวันแล้วคนอายุมากมันตายลงทุกวันใช่ไหมครับแล้วเด็กรุ่นใหม่จะอยู่กับประเทศนี้ไปอีกนานถ้าเราไม่ดูเขาปรับให้เขาถูกทิศทางเนี่ยการปรับถูกทิศทางคือทุกอย่างต้องจูนเข้าหากันผมเรียนนะครับว่าใครที่ครองอำนาจต้องถอยลงมาอยากให้คนรักก็ต้องปฏิบัติให้ถูกไม่ว่าหน่วยราชการกลุ่มไหนก็แล้วแต่อยากให้คนรักศรัทธาก็ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกไม่ใช่ไปจับไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยมันนี่สถานที่ราชการห้ามเข้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ก็เหมือนมันเปลี่ยนเลยเหมือนโทรทัศน์ใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยเราก็บอกว่าโทรทัศน์ขาวดำที่แบบเป็นบานปิดได้เนี่ยนั่นทันสมัยที่สุดดีที่สุดในยุคนี้ใช่ไหมคะแต่พอมายุคนี้มันจอโค้งจอดิจิตอลเข้ามาปบมือเปิดหรือบัฟมีการเปลี่ยนช่องใช้รีโมทแอร์เปิดก็ได้ทุกอย่างคือทุกอย่างมันพัฒนาดังนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าสมัยนั้นมันดีอยู่แล้วแต่ขณะที่โลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบดิจิตอลกันแล้วเนี่ยคุณก็ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์โลกมัน 5G แล้วใช่ค่ะ ก็เหมือนกับกรณีที่คุณมีชัยเองเนี่ยไปร่างยุทธศาสตร์20ปีแต่ว่าอีก20ปีคุณมีชัยไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าคุณมีชัยอาจจะแบบว่าเดสโมเล่ไปแล้วก็ได้แต่ว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยเขาต้องใช้ยุทธศาสตร์ที่คุณมีชัยร่างไว้เนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญต้นของไอ้รอเขาให้ยกเลิกยุทธศาสตร์20ปีเลยนะเขาให้ยกเลิกการเป็นรูปประเทศซึ่งผมเห็นด้วยเลยเราอภิปรายในสภาทุกครั้ง3เดือนครั้งหนึ่ง3เดือนครั้งหนึ่งเรื่องกฎหมายแต่ปฏิรูปพูดคำว่าปฏิรูปเขียนเท่แต่พูดก็พูดไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยว้าวกันชัดๆก็เหมือนกอลุงกำนันไงกปปส.ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วทุกวันนี้กี่ปีมาค่ะปฏิรูปอะไรบ้างอ่ะ84คนที่ตั้งมาไปทำอะไรอ่ะเขาบอกปฏิรูปก่อนเลือกตั้งสุดท้ายแล้วกปปส.ก็มาเป็นรัฐมนตรีมาเลือกตั้งก่อนปฏิรูปทุกคนเลยนะคะถามเลยมันอึดอัดใจมากมันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเอานี่แค่ปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันถึงไหนนี่ปกติถ้าสมคิดจะไม่เคยใช้คำรุนแรงกันโมโหนี่เป็นครั้งแรกไม่เสร็จโมโหมันไม่เสร็จค้านแล้วเขาบอกให้ยกเลิกก็ยกเลิกเถอะแล้วสภาพันธุ์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมเรียนท่านผู้ชมนะครับไม่มีอะไรใหม่ก็คือยุทธสภาเขาเรียกแผนยุทธศาสตร์20ปีคือแผนสภาพัฒน์ใช่20ปีเท่านั้นเองแต่เดิมเขาก็5ปีพวกก็พูด5ปีมึงยังทำไม่ได้เลยแผนทุกแผนเนี่ยมาจากสภาพัฒน์ก็นี่ก็ระบบอำนาจราชการพอผมด่าก็จะไปกระทบราชการผมไม่ได้ว่าข้าราชการว่าระบบระบบมันผิดแล้ว20ปีใครบอกว่าแป๊บเดียวฮะเด็กแรกเกิดยันจบปริญญานะคะแล้วจะเปลี่ยนตอนไหนจะตายก่อนที่สำคัญการจับงบประมาณเนี่ยผมไปเจอผมขำปรากฏว่า
จัดเงินใหม่เป็นล้านล้านบาท4แสนล้านบาท5แสนล้านบาทเงินกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะโควิดเนื่องจากว่าในสภาพัฒน์นั้นในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคนเขียนมันก็ไม่รู้ว่าจะมีโควิดทีนี้มันก็ต้องออกงบประมาณไปเกี่ยวไปเกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเช่นยุทธศาสตร์ทำคลองถนนโควิดทีนี้ปัญหาคือเงินเนี่ยมันเงินกู้โควิดมันก็เลยต้องไปใส่เสาไฟฟ้าโควิดผมเห็นแล้วตายอายบอกคลองโควิดถนนยางมันตอยโควิดมันกลายเป็นเขาประชดประชันมาอ๋อมันอย่างนี้ก็เพราะไงเพราะคุณไปเขียนในรัฐธรรมนูญเรื่องนี้มันแค่กฎกระทรวงก็ได้หรือสภาพัฒน์ก็ได้5ปีต้อง5ปีมันก็แย่อยู่แล้วคือวันนี้5ปีในการเขียนแผนเนี่ยนะมันยาวสุดแล้วล้าหลังมากล้าหลังมากครับแบงค์เนี่ยนะครับวันนี้เขาปรับแผนแต่เดิมเขาปรับ2ปีนะเดี๋ยวนี้เขาปรับปีต่อปีต่อปีอนาคตอาจจะ6เดือนในสมัยปรับแผนในการกระบวนการทำงานหมดคุณไปทำได้ยังไงบริหารกันยังไงไม่รู้ตั้งแต่ยุคพลเอกประยุทธ์เข้ามาเอาแค่โอนโฉนดที่ดินน่ะวันนึงสมัยก่อน3ชั่วโมง2ชั่วโมงจบจริงมั้ยจริงค่ะคดีความต่างๆจัดเวลาเลยตอนที่เราปฏิรูปจริงๆจังๆยุคปี44 45มาเนี่ยทุกอย่างรวดเร็วหมดอันนี้วันนี้นะมันมีกับ TDRI ผมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านเสียชีวิตไปแล้วด็อกเตอร์ทำเรื่องกฎระเบียบต่างทั้งหมดให้กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยว่ามันมีอยู่80ข้อกฎหมายก่อนจะขออนุญาตอะไรได้เนี่ย6เดือนยังไม่เดินเลยเขาอยากให้แก้ไขแล้ววันนี้ก็ส่งไปถึงสภาแล้วเอ้ยไม่ใช่ส่งไปถึงรัฐบาลรัฐบาลเก็บไปเลยจนคนทำนี้ตายแล้วTDIครับนี่เมื่อกี้ท่านพูดถึงว่าไปโอน3อะไรกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อกี้3-4ชั่วโมงยังเบาไปวันนึงเป็นวันผมไปว่าผมไปคัดสำเนาโฉนดมันอะไรก็นักกันหนาท่านถ่ายสำเนาโฉนดแต่เดิมเนี่ยไม่เกิน20นาทีมันได้ท่านเชื่อไหมผมไป10โมงครึ่งผมได้ไป3โมงเย็นก็นั่นไงนี่คือปัญหาแค่ถ่ายสำเนาเพราะจัดระบบคิวตามยุทธศาสตร์บ้าบอของรัฐบาลนี่แล้วอันนี้นะเป็นผลสัมฤทธิ์ต้องมีเจ้าหน้าที่เท่านั้นเพิ่มแต่เจ้าหน้าที่แต่งานมันอย่างนี้ก็เหมือนเอาง่ายๆค่ะเรื่องของบัตรสมาร์ทการ์ดพูดจะของขึ้นนั่นบัตรสมาร์ทการ์ดใช่ไหมคะสมัยท่านนักศิลป์เนี่ยเตรียมตัวทำวันซอฟต์เซอร์วิสใช่ไหมก็คือทุกอย่างรวมอยู่ที่บัตรเดียวแล้ววันนี้เวลาจะไปทีผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้สมาร์ทการ์ดเนี่ยได้ทำสแกนสำหรับกรณีไหนบ้างผมกำลังค่ะผมกรรมธิการทำเสร็จแล้วนั่นไงเห็นไหมนี่หกเจ็ดปีพลเอกประยุทธ์จะมางอกตอนนี้ใช่ไหมคะกำลังทำจะเสร็จแล้วของเราสมาร์ทซิตี้ใช่ทั้งสมาร์ทการ์ดทั้งหมดเลยทำไมมันต้องมีบัตรคนจนทำไมต้องบัตรนู่นบัตรนี่อ้าวพอบอกว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ากทมจะต้องใช้บัตรนี้เพราะอะไรเพราะว่ากทมจะใช้รถเมล์ฟรีแค่คิดแค่นี้ผมก็อยากเขกับบ้านคนคิดว่ามันจะบัตรไหนเลข13หลับก็จบใช่แล้วเอาง่ายๆอย่างปอยอยู่เพชรบูรณ์ใช่ไหมคะสมมุติว่าปอยเกิดเหตุการณ์อะไรในกรุงเทพเนี่ยปอยจะต้องบักด่วนน่ะต้องขับรถไปเพชรบูรณ์เพื่อไปทำเรื่องที่เพชรบูรณ์ทำไมมันไม่แบบสามารถออนไลน์จัดการได้เลยในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยอยู่ใบอนุญาตขับขี่ขนส่งผมก็จะเอามาใส่ไว้ในบัตรเลข13หลักค่ะควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะกรมการปกครองใช้เงินเท่าไหร่ทราบไหมครับทำเซ็ตทั้งระบบมาหลายปีเนี่ย 6,000 กว่าล้านบัตรที่กรมการปกครองออกบัตรประชาชนให้ท่านทั้งหลายนี่36บาทแต่บัตรคนจนบัตรนี่น่ะ128บาทโอ้แพงค่ะเพราะว่าอะไรก็บอกมันมีชิปเรื่องรถเมย์มีเรื่องขึ้นรถไฟขึ้นไฟฟ้าผมต้องบอกว่ามันคิดอะไรของมันก็มารวมกันที่เดียวมึงจะชิปเท่าไหร่มึงก็มาอยู่บัตรเดียวนี่แหละเอานี้เซิร์ฟเวอร์ธนาคารมีกี่ลูกค้ากี่ล้านทำไมเขาทำได้ Big Data ค่ะ Big Data ก็แล้วมีกับ Big Data ทุกกระทรวงผมก็เห็นแล้วคิดแบบนี้ก็เพราะว่าเราชิปเนี่ยมันเก็บได้ทั้งหมดแล้วก็ไดโนเสาร์ไงคะที่เด็กๆเขาว่ากันไดโนเสาร์ก็เป็นภาพเห็นภาพชัดว่าเออเราอยู่ในยุคไดโนเสาร์จริงๆเราก็บอกว่าเมืองไทย 4.0 แค่ไปคัดสำเนาคุณยังเป็นวัน 0.4 มัน 0.4 แต่นี่หนักนะล่าสุดแล้วป่ะพอไปถ้ากฎหมายเนี่ยบังคับคดีคือสมัยก่อนถ้าเราไปยื่นคำแถลงอะไรเล็กๆน้อยๆนะไปยื่นปั๊มป้องกลับเลยใช่ครับไม่เกิน1นาทีอย่างมากก็รอคิวนิดหน่อยอะไรสองเนี้ยมันจะยากตรงไหนจ๊ะวันนี้ไปยื่นนะว่าต้องไปเข้าคิวตามระบบเฉพาะไปยื่นคำแถลงก็จะให้ปั๊มรับเนี่ยใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเคยยื่นตรงตึกช้างไหมจันไม่ใช่ตึกช้างนี่ไปพัทยาเพิ่งมาเนี่ยหนูยื่นที่ตึกช้างก็นานมากเลยคือไปปรับระบบ
ไอ้เรื่องพวกนี้คุณต้องให้เขาบริหารจัดการคุณอย่าไประบบยุทธศาสตร์บ้าๆบวงคุณเนี่ยคุณไม่ได้เคยเห็นปัญหายื่นคดีแบบนี้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ยังได้เลยคำร้องนะคะคำร้องทำไมต้องไปก็นั่นแหละดิก็ไปขี่ระบบเข้าใส่ไม่สารเขาพยายามจะทำแต่ส่วนงานบ้าๆดีก็หมายเลขรับมันนั่งงงโหมันจะมีอะไรแค่ยื่นรับปั๊มรับมันจะมีอะไรแค่หมายเลขรับอ่ะก็ไม่ต้องไปก็ได้ไปทำไมครับนั่นแหละดิก็ส่งไปทางอีคอมเมิร์ซก็ได้อะไรก็ได้เยอะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการรัฐเนี่ยนะคะก็ขอพูดหน่อยแล้วกันนะคะคือบางคนแล้วกันบางคนก็ดีบางคนจะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะบางคนไปนี่ขอโทษทำเหมือนแบบเหม็นบูดหรือว่าทะเลาะกับสามีจากบ้านมาแล้วก็อย่างก็ไปสำนักงานที่ดินเนี่ยค่ะบางทีเราก็ไม่รู้เงื่อนเพราะว่าเรานานๆไปทีใช่ไหมคะทำอะไรอ่ะเนี่ยชอบนะมาตรงเนี้ยนั่งตรงเนี้ยนั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวเรียกเองบอกแต่โทษนะครับท่านผู้ชมย้อนยุคเหมือนเดิมท่านผู้ชมฮะผมถึงพูดกันตลอดในรัฐสภาแห่งนี้ว่าตราบใดที่กระบวนการรัฐราชการเกิดขึ้นมาเกือบ7ปีนี่นะมันเกิดขึ้นแรงมากครับอำนาจประชาชนจะลดลงประชาชนเป็นทาสและจะถูกกดหัวตลอดใช่ค่ะก็เป็นรัฐราชการเต็มๆก็เป็นรัฐราชการเต็มร้อยคือบางคนน่ะเป็นชาวนาแต่มีตังค์อ่ะแต่เขาก็ชอบแต่งตัวแบบชาวนาแบบสภาพที่เขาชอบแบบธรรมชาติใช่ไหมคะพอไปเขาก็แบบว่าชาวบ้านน่ะจะไปติดต่อราชการเนี่ยก็แบบเงื่อนเงื่อนแทนที่ถ้าเกิดแบบว่าคุณแบบเมตตาปาณีคุยกับเขาดีๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปค่ะนี่แบบตะคอกเหมือนเขาขำข้าราชการบางคนโทษยังไม่รู้ว่าเนี่ยเด็กที่มันพูดนะผมได้ยินข้าราชการนะระดับ47ด้วยนะระดับบริหารที่7 48เนี่ยแหละเด็กเนี่ยมันทำงานเมื่อไหร่มันต้องบอกภาษีกูภาษีกูที่ไหนมึงยังไม่ทำงานผมเลยบอกว่าคนแบบนี้เอาไปฆ่าทิ้งแสดงว่าไม่รู้ระบบภาษีเลยภาษีมันมีทั้งทางตรงและทางอ้อมภาษีทางอ้อมพี่น้องคนจนพี่น้องยังไม่ทำงานเสียมากที่สุดใช่ค่ะซื้อทุกวันซื้อยาสีฟันเข้าเซเว่นเข้าร้านสรรพสินค้าเสียภาษีทุกบาทไม่ว่าจะเป็นร้านแบบโชว์หวยหรือร้านอะไรก็เสียภาษีหมดนี่ข้าราชการพูดนะพอม็อบเด็กเขาบอกเขาเนี่ยเอาเงินภาษีกูมาบอกพวกมึงไม่เคยเสียภาษีเพราะมึงยังไม่เคยทำงานผมเลยนึกในใจว่าคนประเภทนี้ที่เป็นก็ยังหลงเหลืออยู่เยอะท่านผู้ชมครับเวลาใครพูดว่าเราไม่เสียภาษีไม่จริงครับท่านเสียทุกวันเราเสียภาษีน้อยกว่าคนรวยเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเสียภาษีมากกว่าคนรวยอีกค่ะใช่ครับเพราะคนรวยเนี่ยเวลาซื้อของเล็กๆน้อยเขาไม่ค่อยซื้อไงฮะเรานี่ซื้อทุกวันซื้อทุกวันผงชูรสผงซักคอกนะมอเตอร์ไซค์เวลารวยทีซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อทุกอย่างมันเป็นเหล้าขาวเบียร์พี่น้องกินทั้งหมดอ่ะนะคะคนรวยจะมาจ่ายอะไรเท่าเราคะไม่คนรวยเนี่ยนะเวลาซื้อแล้วเนี่ยเขาคิดวิธีการคืนภาษีด้วยนะใช่แต่คนจนไม่มีสิทธิ์คิดเลยไม่สิทธิ์คิดซื้อแล้วคืนเสียภาษีร้อยก็หายไปร้อยดังนั้นค่ะดังนั้นยืดอกแล้วพูดไปเลยว่ากรูเนี่ยเสียภาษีมากกว่าเบลงอีกซื้อน้ำขวดเดียวก็เสียแล้วใช่ไม่ผมเห็นด้วยเลยนะถ้าข้าราชการคิดอย่างที่ท่านผมบอกผมได้ยินกับหูเลยมันผมได้ยินกับหูผมมีความรู้สึกว่าเศร้าหัวใจว่ามันถึงไม่ไปไหนอดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยให้ข้อมูลบอลมาเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ค่ะบอกว่าถ้าเกิดชาวบ้านเนี่ยเขาถูกคนพูดว่าเสียภาษีน้อยกว่าคนรวยเนี่ยให้เถียงไปได้เลยว่าของทุกอย่างเนี่ยชาวบ้านเสียมากกว่าถูกต้องครับโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่เนี่ยฐานภาษีจากคนจนมันมากก็แวด 7% น่ะซื้ออะไรกินแล้วเขาใส่หมดซื้อปุ๋ยซื้อเมล็ดพันธุ์ไม่ต้องคิดอะไรจ่ายค่าไฟก็เสียมีแวดแต่แวดนี่คือซ่อนภาษีอยู่ในทั้งหมดยัดคือ 7% ท่านเสียนั่นแหละเหมือนที่ท่านสมคิดพูดเมื่อกี้เหล้าขาวเหล้าขาวเหล้าขาวเบียร์เป็นน้ำชาแถวบ้านแถวบ้านนอกเนี่ยโอ้ท่านเสียภาษีหมดนะครับที่ท่านวันนี้อยู่บ้านก็ยังต้องเสียภาษีเลยคือเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยคือเสียเพราะว่าเสียทุกวันด้วยเสียรายยิบรายย่อยภาษีทางอ้อมค่ะภาษีทางตรงก็คือที่เราไปยื่นแบบอันนี้นะคะแต่ภาษีทางตรงก็คือเงินเดือนท่านแหละใช่ค่ะรายได้ท่านภาษีทางอ้อมก็คือการซื้อของทุกวันเขาก็เก็บเราทุกวันแล้วก็เห็นจะมีเพิ่มเป็น 9% ด้วยนะคะน่าจะเป็นปีหน้านะคะแค่เจ็ดนี่ก็จะเป็นลมแล้วใช่ค่ะแล้วก็ร้านอาหารบางร้านอาหารนี่มีแบบมีแบบเพิ่มอ๋อก็ชาร์จเพิ่มชาร์จเพิ่มร้านอาหารทุกวันนี้ในกทมหรือในต่างจังหวัดที่อุบลก็เก็บ 7% หมดครับค่ะดังนั้นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องตามต่อคือเหตุการณ์ของการยิงพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมไหม
พรุ่งนี้ใช่วันที่27นะคะแต่เขายังบิ๊กเซอร์ไพรส์ยังไม่บอกอยู่นะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดรู้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะมีคอนเทนเนอร์ไปวางก่อนไม่หรอกการเอาตู้คอนเทนเนอร์แต่ละครั้งไปคือเงินภาษีประชาชนทั้งสิ้นอ๋อลืมไปอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องสารเคมีที่มีคนถ่ายภาพมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปใช้กลวยจราจรสีส้มเนี่ยแล้วก็เทสารเคมีเนี่ยลงไปในรถจีโน่แล้วตำรวจเนี่ยใส่หน้ากากทุกคนเลยแล้วบอกว่าเอาไหนบอกว่าไม่มีสารเคมีทำไมต้องใส่หน้ากากเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยแถลงไปแล้วนะครับเรื่องสารเคมีโดยคุณหมอทศพรใช่ค่ะเอาผู้บาดเจ็บไปแถลงที่พรรคเพื่อไทยเมื่อ2-3วันนี้โอ้โหหนักค่ะแต่ว่าอันนี้เหตุการณ์เมื่อวานนี่ค่ะเมื่อวานนี้เทสารเคมีผ่านกลวยจราจรสีส้มเขาถามว่าเอาลูกกลวยนั้นอ่ะมีเชื้อโรคหรือเปล่าแล้วเชื้อโรคนั้นอ่ะเอามาใส่แล้วก็กรองลงไปเนี่ยแสดงว่าเชื้อโรคเหล่านั้นมันก็ต้องไปถึงผู้ที่ถูกสลายการชุมนุมให้ผมขับรู้ว่าหรือเปล่าขำที่ชุมนุมหน้าสภาแล้วเขาก็เอาเนี่ยเอาสารเคมีน้ำมาให้ตรวจบอกเมื่อไหร่จะเสร็จรู้ไหมมีนาปีหน้าอ๋อใช่โอ้ทำไมไม่ชาติหน้าเลยผมว่าไม่ให้อาจารย์เลยบาร์เลกเกษตรอ่ะผมว่าสองวันก็รู้แล้วอาจารย์เหมือนกับไอ้นี่ไงอาจารย์เหมือนกับยาเคไงฮะเคตามีนไงฮะที่บอกว่าต้องขอเวลาตรวจสอบน่าจะประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์ตรวจน้ำสลายการชุมนุมถ้าจำไม่ผิดผลจะออกมาเนี่ยอันนี้กลุ่มทหารตำรวจเขาบอกจะมาปีนาปีมีนาประยุทธ์จะไม่อยู่แล้วค่ะเอาละไว้นะคะค่ะขอบพระคุณสสสมคิดเชื้อคงค่ะสสเขต10อุบลราชธานีค่ะรวมถึงดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายขอบพระคุณทั้งสองท่านครับแล้วกลับมาติดตามกันใหม่กับรายการตรงไปตรงมาวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ